สวัสดีครับผมคลิปนี้เจอกันในวันที่บรรยากาศมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนซะหน่อยนะคลิปนี้เราออกจากสวนไผ่กันสักพักนะครับเพราะว่าจะมาอัปเดตสวนมะละกอฮอลแลนด์ที่ผมได้นำเสนอไปหลายคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับมะละกอแปลงนี้แปลงนี้ตัดต้นทำสาวเมื่อเดือนเมษายนแล้วก็มีบางต้นที่ตัดช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผมแนะนำในคลิปก่อนก็คือให้ตัดต้นทำสาวช่วงเดือนเมษายนให้ได้มันจะติดดอกออกผลแบบนี้มันจะให้ผลผลิตในช่วงน่าจะประมาณตุลาคมนะครับผลผลิตชุดนี้มะละกอฮอลแลนด์เป็นมะละกอที่นิยมรับประทานผลสุกนะครับแปลงนี้ก็เข้าปีที่2แล้วเพราะว่าปีแรกผมเก็บผลผลิตไปแล้วก็ตัดต้นทำสาวเนี่ยรอยตัดยังมีอยู่นะครับถุงพลาสติกที่ครอบไว้ก็ได้ออกแล้วระบบน้ำยังเป็นมินิสเปรย์ผีผีเสื้ออยู่นะครับแหล่งนี้ว่าจะเปลี่ยนเป็นสปริงเกอร์ PE ทั้งหมดเลยแปลงนี้ปลูกไม่เยอะครับประมาณ 20-30 ต้นนี่แหละแต่ว่าผลผลิตก็หลายตันนะครับยอมรับว่าหลายตันแปลงนี้ตรงนี้มันเป็นคันสูงมันเป็นคันข้างห้วยนะครับไม่ได้ยกร่องไม่ได้ทำอะไรเลยก็เป็นคันข้างห้วยไม่ได้ไถไม่ได้ทำอะไรเลยก็เอามาหยอดเมล็ดปลูกบ้างแล้วก็เพาะใส่ถุงเพาะชำมาปลูกบ้างดูแลแบบชีวภาพครับไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้พ่นยาฆ่าหญ้าไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงอะไรเลยเพี้ยก็ไม่มีโรคไวรัสวงแหวนก็ไม่มีเพราะว่าสภาพดินตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยนำเสนอคลิปก่อนมันเป็นพวกเศษถ่านฝังอยู่ใต้ดินมันเป็นดินที่ทับถมกันข้างห้วยนะครับดินร่วนปนทรายนะการลงทุนกับเรื่องปุ๋ยแทบจะเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแต่แปลงอื่นผมใส่ปุ๋ยอยู่นะผมมีอยู่หลายจุดอัปเดตโซนนี้ให้ชมก่อนโซนที่ปลูกใหม่ก็มีสาระในคลิปนี้ที่ผมจะบอกคือมะละกอของเราเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์มากอย่าไว้ใบเยอะนะครับอย่าไว้ใบเยอะเห็นไหมที่ผมตัดออกรอยตัดยังมีอยู่นะครับเพิ่งตัดเมื่อวานนี้เองการแต่งใบมะละกอเนี่ย 1. ทำให้แสงส่องผ่านได้บรรยากาศในสวนมันจะโล่งโปร่งป้องกันปัญหาพวกเชื้อราแล้วก็เพลี้ยต่างๆด้วยนะครับแต่การแต่งใบเนี่ยไม่ต้องไปนับใบหรอกว่าเหลือไว้กี่ใบอะไรประมาณนี้ให้พิจารณาเอาเลยว่าให้แสงส่องผ่านถึงผลได้ส่องผ่านถึงโคนต้นได้เอาง่ายๆนะครับจะได้ไม่งงแปลงนี้ผมก็เพิ่งแต่งใบออกทำให้มันโล่งโปร่งแบบนี้เลยส่วนมะละกอของเราเนี่ยโดยเฉพาะมะละกอที่เน้นใส่ปุ๋ยทุก15วันประมาณนี้ใบมันจะคุมมากการที่มะละกอใบเยอะมันดีบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของต้นความสมบูรณ์ของดินแล้วก็ส่งผลถึงความหวานของมะละกอด้วยแต่ถ้าใบเยอะจนคลุมแสงไม่สามารถส่องผ่านถึงพื้นดินได้เนี่ยมันก็เป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆด้วยเชื้อราด้วยนะครับก็มาอัปเดตให้ชมอย่างที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปวิดีโอเกี่ยวกับมะละกอนะครับการจะปลูกให้มันติดผลดกเราต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของดินก่อนดินปลูกเราต้องดีที่สวนเนี่ยผมไม่ได้ไปพ่นอะไรให้มันยุ่งยากไม่ต้องไปสั่งซื้อฮอร์โมนอะไรให้มันสิ้นเปลืองนะครับดูแลแค่ดินอย่างเดียวแล้วก็เรื่องน้ำแต่โซนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มากดูจากขนาดลำต้นมะละกอชุดที่ตัดเป็นคอ2ชุดนี้เนี่ยมันตัดในช่วงเวลาที่ต่างกันตัดคนละเดือนมันก็เลยดกบ้างไม่ดกบ้างนะครับก็ทดลองเหลือไว้กิ่งเดียวบ้าง2กิ่งบ้าง3กิ่งบ้างเพื่อจะดูผลผลิตว่ามันเป็นอย่างไรแต่การที่จะทดลองไว้หลายกิ่งแบบนี้ได้เราต้องดูสภาพความสมบูรณ์ของต้นด้วยสภาพความสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูกของเราด้วยนะครับอย่างต้นนี้ผมไว้3กิ่งเลยเพราะว่าดินตรงนี้ดีมากลำต้นสมบูรณ์ลำต้นใหญ่ก็เราดูต่อไปว่าผลผลิตระหว่างไว้1กิ่ง2กิ่งและ3กิ่งเนี่ยอันไหนมันจะให้ผลผลิตที่มากกว่ากันแต่ด้วยปริมาณของผลเนี่ยต้นที่ไว้2ถึง3กิ่งย่อมมีเยอะกว่าอยู่แล้วแต่คุณภาพของผลเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเน้นขายแบบคัดเกรดเนี่ยผมก็แนะนำให้เอาไว้แค่กิ่งเดียวก็พอเพราะว่าเราต้องการผลทรง A ใช่ไหมอันนี้สวนนี้ขายแบบอิสระนะครับก็คือขายแบบรวมเกรดไปเลยแล้วก็ผลสุกก็ขายตามหมู่บ้านบ้างผลผลิตจากสวนก็มีหลายอย่างครับไม่ใช่มีเฉพาะมะละกอเดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตให้ท่านได้ชมเป็นสวนเกษตรผสมผสานมีทั้งสวนไผ่สวนมะละกอแล้วก็มีพวกผักสวนครัวที่สามารถกระจายสู่ตลาดชุมชนได้อีกทั้งยังมีเห็ดชนิดต่างๆเป็นสวนผสมผสานเล็กๆบนพื้นที่ไม่มากนะครับแต่ก็ทำเกษตรหลายอย่างเน้นการปลูกพืชผักมากกว่าการเลี้ยงสัตว์ก็ถือว่ามาอัปเดตให้ชมอย่าลืมนะครับถ้ามะละกอใบมันเยอะเกินไปมันคลุมเกินไปถ้าเราปลูกเดี่ยวไม่เป็นไรนะ
แต่ว่าถ้าเราปลูกแบบถี่มากอย่างโซนเนี้ยห่างกัน2เมตรบ้างเมตร50บ้างผมปลูกนะผมไม่ได้จัดระยะแน่นอนนะครับก็ต้องมีการแต่งใบให้โล่งแบบนี้เพื่อป้องกัน1ละเพี้ยแป้ง2ละพวกเชื้อราต่างๆ3พวกเพี้ยไฟลายแดงที่จะมาเจาะทำลายผลของเราถ้าแต่งใบแบบนี้มันก็สามารถช่วยได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตให้ชมพร้อมเกร็ดความรู้นิดหน่อยเกี่ยวกับการปลูกมะละกอการดูแลมะละกอฮอลแลนด์นะครับและยังมีสาระเรื่องราวดีๆอีกมากมายเลยที่ผมทำไว้เกี่ยวกับเรื่องมะละกอเนี่ยก่อนจบคลิปนี้ก็จะมีลิงก์วิดีโอที่ผมโชว์ขึ้นมาเป็นเพลย์ลิสต์นะครับรวบรวมไว้หมดเลยว่าปลูกยังไงแยกเพศยังไงมะละกอใบเหลืองต้นโทมทำยังไงให้มันหายสภาพดินแบบไหนอะไรผมทำเป็นคลิปวิดีโอไว้น่าจะเกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็อย่าลืมก่อนจบคลิปนี้มันจะมีลิงก์วิดีโอโชว์ขึ้นเป็นเพลย์ลิสต์ใหญ่เลยที่ผมได้รวบรวมไว้ในศิวกร Channel ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดคลิปหน้ายังมีสาระดีๆอีกมากมายที่ผมพร้อมจะนำเสนอให้ท่านได้รับชมและรับฟังเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ